พระเดชพระคุณทุกท่านขอชี้แจงเกี่ยวกับงานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมงคลเทพบุรีซึ่งได้มรณภาพเมื่อวันที่3เดือนธันวาคมนะครับแล้วก็พระราชทานเพลิงศพจำลองที่วัดมงคลรัตนารามเมืองเบอร์เกรย์โดยคณะสมัชชาสงฆ์แล้วก็สมาชิกวัดต่างๆแล้วก็วัดในเครือข่ายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมงคลเทพบุรีได้ปารภจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพวางดอกไม้จันทร์จำลองให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านในวันที่8มีนาคม2551ก่อนพระราชทานเพลิงศพจริงๆ1อาทิตย์พระราชทานเพลิงศพจริงๆที่เมืองไทยวันที่13ถึงวันที่15มีนาคม2551นะครับ52ครับขออภัยครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณทางคณะสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาแล้วก็คณะสมาชิกวัดทุกๆท่านครับที่ได้ร่วมบริจาคจตุปัจจัยแล้วก็สารับเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการพิธีต่างๆตามที่เจ้าผมได้กราบเรียนมานั้นครับรายการทั้งหมดผมคงเอาประเด็นหลักๆมาพูดนะครับจากการบริจาคของคณะสมัชชาสงฆ์ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพที่วัดมงคลรัตนารามที่เบอร์เกรย์นะครับทั้งของสมัชชาสงฆ์และก็ของสมาชิกวัดต่างๆที่ร่วมบริจาคไปด้วยในงานพระราชทานเพลิงศพนั้นก็เป็นจำนวนเงิน 4,800 ดอลลาร์นะครับแล้วก็จากคณะท่านสาธุชนทั้งหลายก็รวมแล้วเป็นประมาณในงานนะในงานดังกล่าวนั้นก็ได้มีรายการรับทั้งสิ้น 23,081 เหรียญดอลลาร์นะครับแล้วก็จ่ายไปทั้งสิ้น 24,379 เหรียญจุด13เซ็นนะครับหักแล้วก็คงเหลือเงิน 1,100 เหรียญกับ87เซ็นนะครับเงินจำนวนที่เหลือนี้ได้นำไปพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เมืองไทยในวันที่13ถึงวันที่15มีนาคม2552ในงานพระราชทานเพลิงศพของหลวงพ่อนั้นคณะวัดในเครือข่ายโดยก้าวผมทั้ง5วัดได้รวบรวมจตุปัจจัยตั้งเป็นกองทุน5วัดด้วยกันวัดละ200,000วัดละ200,000บาทเพื่อนำเป็นไปเป็นกองทุนเพื่อจัดการพิธีพระราชทานเพลิงศพให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เมืองไทยและก็ทางวัดไทย LA โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงพ่อใหญ่วัดไทย LA ได้เชิญญาติโยมไปร่วมแล้วก็ไปร่วมบริจาคไปอีก 200,000 รวมเป็น 1,200,000 นะครับที่เมืองไทยแล้วก็ได้รับการบริจาคในส่วนอื่นๆรวมแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งหมดเป็นจำนวนเงินทั้งหมด3,186,479 บาท29สตางค์นะครับแล้วก็เป็นรายจ่ายทั้งสิ้น2,109,071 บาทครับก็ยังมีเงินเหลืออีกประมาณ 900,000 ในส่วน 900,000 นี้ทางคณะลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็พวกก้าวประผมทั้ง5วัดก็ได้ปรึกษาหรือกับญาติโยมที่มีความเคารพนับถือในพระเดชพระคุณหลวงพ่อมงคลก็ได้ตั้งเป็นกองทุนต่างๆบำเพ็ญประโยชน์ไปที่เมืองไทยบ้างแล้วก็อีกส่วนหนึ่งได้มอบเป็นกองทุนให้กับโครงการอบรมพระธรรมทูตโดยท่านอาจารย์บุตตาได้นำไปมอบให้ท่านเจ้าคุณพระสุธีวรยานนะครับไว้เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทนะครับซึ่งพระเดชพระคุณหลวง
พ่อท่านได้บริจาคไว้เป็นกิจกรรมในการอบรมธรรมทูตแล้วก็นอกนั้นก็ทำการกุศลต่างๆนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางวัดต่างๆเป็นต้นว่าทางวัดไทย LA แล้วก็ทางวัดพุทธานุสรณ์แล้วก็ทางสมัชชาสงฆ์ที่ได้ไปร่วมรับเป็นเจ้าภาพสวดในช่วงระหว่าง100วันในการเก็บศพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อมงคลไว้ทางสมัชชาสงฆ์ได้ไปบริจาคไว้เป็นจำนวนเงินไทย 66,500 บาทก็ต้องขอขอบคุณไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับส่วนงานที่งานพิธีพระราชทานเพลิงศพจำลองที่วัดมงคลรัตนารามที่เบอร์เกลและคณะวัดในเครือข่ายด้วยกันทุกวัดก็ได้จัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางสมัชชาสงฆ์และวัดในเครือข่ายทุกท่านที่ได้ให้ความเมตตาไปร่วมในการบำเพ็ญกุศลและไปร่วมดำเนินการผมก็คงต้องขอรายงานแล้วก็ขอขอบคุณเดชพระคุณทุกท่านในโอกาสนี้